ส่วนเจ้าข้อต่อที่พับมีพลาสติกฝาพลาสติกเนี่ยปิดรูไว้ไม่ให้เห็นน็อตซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสปริงหรือเป็นอะไรก็ได้อาจจะทำไว้ไม่ให้ได้ขันบ่อยอาจจะเป็นระบบสปริงอะไรที่ทำให้เจ้าตัวเนี้ยจะรู้สึกขืนๆนิดนึงเราจะปรับเนี่ยตึงมือนิดนึงนะน่าจะรับน้ำหนักได้พอสมควรผมว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นกลไกอะไรข้างใน Wow. สวัสดีครับนี่คือรายการแกจะแซบนะวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าไม้เซลฟี่ที่มันมีขาตั้งในตัวด้วยเนี่ยเป็นBasius เป็นเซลฟี่สติ๊กนะตัวเนี้ยชื่อรุ่นก็ไม่มีบอกเขียนเซลฟี่สติ๊กเลยนะในกล่องก็โอ้สวยมีคู่มือมีบัตร thank you มี warranty card มีสาย USBสำหรับชาร์จเป็นไมโคร USB มาให้โอ้มีกระเป๋าด้วยสวยแม่กระเป๋าสวยเนี่ยตัวผิวนี่สวยมากเลยยังกับผ้าลมเลยแต่ก็ยังรู้สึกว่าถึงความเป็นผ้าอยู่นะเดี๋ยวมาดูตัวมันดีกว่ามันเป็นยังไงโอ้ถอดไปเลยแล้วกันแกะยากนักนี่นะตัวมันโอ้โหพลาสติกแหละตามสไตล์เขาโอ้นี่เป็นฝาเป็นพลาสติกนะแต่มีแม่เหล็กดูดเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปแล้วปั๊บตัวไม้ตัวนี้จะมีตัวจับซ่อนอยู่ด้านในตัวจับเนี่ยมันจะยืด2ระดับเห็นไหม1ก็คือยืดออกมาก่อนนะเพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บ2ก็คือตัวยืดละตัวยืดตัวเนี้ยก็จะจับโทรศัพท์อีกทีนึงโอ้ส่วนเจ้าตัวนี้นี่ไอ้ตัวสีมันสวยนะเนี่ยพลาสติกนะสีเทาตัวเนี้ยไม่ใช่เหล็กน่าจะเป็นเหมือนอัลลอยอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคอยู่ยืดได้ยาวเหมือนกันนะตัวรีโมทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเกือบจะซ่อนอ่ะเราจะต้องกดเลื่อนตรงนี้มาสวิตช์ตัวนี้มาเป็นบลูทูธรีโมทนะเลื่อนตัวนี้มาเพื่อดึงรีโมทออกมาเจ้าตัวรีโมทก็จะมีจะหัวท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นล็อกของมันอ่ะนะส่วนตัวชาร์จก็คือตัวเนี้ยด้านบนหัวของมันซึ่งแปลกดีเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบอีกตัวที่ผมใช้อยู่นะที่ผมชอบเป็นเจ้าไม้แบบนี้เพราะว่ามันสะดวกใช้งานอ่ะเวลาที่เราจะไปเที่ยวอะไรพวกเนี้ยเราพกไม้เซลฟี่สติ๊กที่มันมีน้ำหนักเบาอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะส่วนขาตั้งที่เก็บซ่อนอยู่ข้างในด้ามมันเนี่ยมันจะเป็นที่สัมผัสกับพื้นผิวเนี่ยจะเป็นยางสามารถกางออกมาได้ดึงแล้วกางออกมานะแล้วน้ำหนักน่าจะดีหน่อยนะนี่กางออกมาเสร็จแล้วเราก็จะตัวนี้มันจะมีเชือกดึงอยู่กลัวฝาหายเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยวางลงไปก็โอเคอยู่นะแข็งแรงอยู่อ่ะผมจะลองกดดูสักนิดนึงก็โอเคแข็งแรงในระดับหนึ่งไม่ถึงกับมากมายเท่าไหร่ถ้าลมพัดก็จะมีไหวพอสมควรเลยขึ้นอยู่กับไอ้ตัวกล้องที่ตั้งด้วยยิ่งตัวใหญ่มากก็ผมว่าถ้าเจอลมพัดมันก็โยกเหมือนกันนะเนี่ยเกือบจะดีละนี่เดี๋ยวเองตรงขาตั้งเนี่ย
ส่วนเจ้าข้อต่อที่พับมีพลาสติกฝาพลาสติกเนี่ยปิดรูไว้ไม่ให้เห็นน็อตซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสปริงหรือเป็นอะไรก็ได้อาจจะทำไว้ไม่ให้ได้ขันบ่อยอาจจะเป็นระบบสปริงอะไรที่ทำให้เจ้าตัวเนี้ยจะรู้สึกขืนๆ นิดนึงเวลาจะปรับเนี่ยตึงมือนิดนึงนะน่าจะรับน้ำหนักได้พอสมควรผมว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นกลไกอะไรข้างในที่ทำให้มันหนืดอยู่ตลอดเวลาได้นะตัวนี้เจ้าตัวรีโมทตัวนี้นะเป็นบลูทูธชาร์จได้ต่อกับโทรศัพท์ก็มีปุ่มชัตเตอร์สำหรับกดถ่ายได้นี่ผมยังไม่ได้ชาร์จเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวมาดูมิติกันโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูน้ำหนักกันน้ำหนักเจ้าตัวนี้อยู่ที่203นะก็เดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวที่ผมใช้อยู่เลยตัวที่ผมใช้อยู่เป็นสีแดงนะ168เบากว่าเล็กน้อยอันนี้203นะเอามาเทียบขนาดวางคร่าวๆกันก่อนแทบจะเท่ากันเลยนี่นี่อ๋อรู้สึกถึงความใหญ่กว่านิดนึงนี่นะเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงความยาวนะครับอยู่ที่20เซนนะครับความหนาตรงรีโมทด้วยก็อยู่ที่ประมาณ3ครึ่งส่วนด้านหัวด้านบนเนี่ยก็อยู่ที่โอ้ด้านบนเหมือนจะเป็นแม่เหล็ก 3.2 เซนนะรู้สึกจะเป็นแม่เหล็กนั่นแหละไม่รู้ดูดอะไรวัสดุส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกนะตัวพลาสติกแม้แต่ขาเองก็น่าจะเป็นพลาสติกหรืออะลอยไม่ดูดนะผมใช้แม่เหล็กพลังสูงดูดแล้วก็ไม่ติดตัวขาสปริงนี้ค่อนข้างแข็งแรงการยืดมาจะเป็น2ระดับ2ระบบ2ระดับก็คือยืดจากตัวนี้ก่อนแล้วก็มายืดจากสปริงอีกทีนึงนะตอนเก็บก็จะยืดกลับลงไปนะกดก็กดไปมันก็จะลงแล้วโอเคตัวรอบวงก็อยู่ที่11นะรอบวงอยู่ที่11ใหญ่กว่าตัวที่ผมใช้นิดนึงตัว Bitswoop ผมจะเล็กกว่านิดนึงแล้วก็แต่ความยาวนี่พอกันแต่ Bitswoop ผมว่าขาที่มันเป็นลักษณะเนี้ยมันดูเหมือนจะแข็งแรงกว่านะดึงให้ดูนิดนึงเนี่ยตัวบิดปุ๊บที่ผมใช้อยู่แข็งแรงกว่ากดแทบไม่ไหวติ่งแต่ผมไม่ชอบไปตรงนี้มันเจ้าบิดปุ๊บเนี่ยมีน็อตให้ด้วยสักวันถ้าหลวมก็คงต้องขันกันหน่อย Dasius ก็ตัวเนี้ยชื่อว่า Basius เนี่ยอาจจะอ่าน Basius ก็ได้นะรุ่น Selfie Stick หมายเลขรุ่นนะ SUDY ZP-D Dog นะตัว D นะ SUDY ZP-D เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะใหญ่กว่าเจ้า Bitswoop นิดเดียวไม่มีปัญหาหรอกนะเส้นผ่าศูนย์กลางมันนะใหญ่กว่านิดเดียวตัวขาที่เป็นเหล็กเนี่ยผมกลัวดึงเฉพาะโอ้มัน2ท่อนนี่นะเอาละลองมาดูสิมันคงดีไหมก็พอได้อยู่นะยืดยาวมา
มีความสปริงอยู่นิดนึงแต่ถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีการไหวการสั่นเล็กน้อยอยู่แล้วล่ะคิดว่าอันนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะอันนี้จะเป็นแม่เหล็กตรงกลางเนี่ยแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นน็อตเหล็กมันก็เลยดูดกับแม่เหล็กปั๊บปิดพกเก็บง่ายของพวกนี้แม่บางจังหวะผมกดขึ้นกดลงนี่มันจะมีเสียงดังเหมือนพลาสติกลั่นแกะแกะเหมือนพลาสติกจะแตกโอเคครับผมเจ้า Basius หมายเลขรุ่น SUDYZP ขีด D ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้น้ำหนัก200กว่ากรัมหนักกว่าเจ้าตัว Bishwoop ที่ผมใช้อยู่เล็กน้อยน้ำหนักพวกน้ำหนักพวกนี้ผมที่ผมนำมาชั่งให้ดูเนี่ยเพราะว่าบางทีผมขนอุปกรณ์เยอะเนี่ยจำนวนน้ำหนักหลัก10เนี่ยมันก็เป็นหลักร้อยได้เหมือนกันเวลาที่ผมนำใส่กระเป๋าผมก็จะเลือกที่มันค่อนข้างเบาแล้วก็แข็งแรงนะมันก็เลยเป็นเหตุที่ผมจะต้องมานั่งชั่งมานั่งวัดอะไรพวกนี้มันจะได้ใส่กระเป๋าเล็กๆของผมได้ไงไม่ต้องไปใช้เป้อะไรใหญ่ๆบางทีขนาดเป้ก็ยังไม่พอนะไหนจะใส่อุปกรณ์อื่นๆอีกนะครับจบไปแล้วนะครับกับเจ้า Basius SUPDZP D ก็ใช้ได้เลยนะคงยังไม่ให้คะแนนนะเพราะว่าดูแล้วมันจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้เพราะผมใช้ตัวสีบิชบูฟสีแดงอยู่ไงโอเคครับแกจะเสร็จก็ต้องไปก่อนละฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมที่ลงต่อไปแกจะแซ่บขอบคุณครับสวัสดีครับ